ครับและในวันนี้นะครับเราจะดูตอนที่2ของชุดคำสอนเรื่องแบกกางเขนด้วยกันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าการแบกรับหรือว่า I carry ในครั้งที่แล้วนะครับเราได้ดูในครั้งที่1ในกิริยาหลักของพระคัมภีร์ลูกาบทที่9เรื่องการปฏิเสธตัวเองการปฏิเสธตัวเองไม่ใช่การไม่ยอมรับตัวเองไม่ใช่การเกลียดชังตัวเองแต่การปฏิเสธตัวเองหมายถึงการปฏิเสธตัวเก่าของเราปฏิเสธตัวเองหมายถึงต้องมีคนหนึ่งปฏิเสธและอีกคนหนึ่งถูกปฏิเสธคนใหม่ได้ปฏิเสธคนเก่าและบอกกับตัวเราว่าเราจะไม่ดำเนินชีวิตตามแบบเดิมอีกต่อไปและเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบคนที่ตายต่อตัวเก่าจะมีผลแห่งชีวิตใหม่ได้งอกงามขึ้นในเราเรารู้ว่าโลกทุกวันนี้เป็นสังคมที่กระตุ้นด้วยการบริโภคเป็นสังคมที่ผู้คนให้ตนเองเป็นศูนย์กลางเป็นสังคมที่นิยมความรวดเร็วแต่อีกมุมนึงคือกลับฉาบฉวยแล้วก็ตื้นเขินนั่นทำให้เกิดคริสเตียนประเภทที่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางและติดตามพระเจ้าอย่างเพียงผิวเผินตื้นเขินแต่การเป็นคนที่ปฏิเสธตัวเก่าเป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ลงลึกไปอีกระดับหนึ่งเราจะแยกแยะคนเก่ากับคนใหม่ได้ก็ด้วยการดูสิ่งที่เขาแสวงหาและสิ่งที่เขายอมสูญเสียคนใหม่แสวงหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์กาลยอมสูญเสียบางสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อนิรันดร์กาลเพราะมันเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวขณะที่คนเก่ายอมเสียสิ่งที่เป็นนิรันดร์กาลเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ชั่วคราวหรือชีวิตปัจจุบันในโลกนี้เขายอมทิ้งน้ำพระทัยพระเจ้าเขายอมทิ้งความชอบธรรมเพียงเพื่อให้เขาได้สิ่งที่ต้องการอยู่ในโลกชั่วคราวใบนี้แล้วเราได้ฟังไปด้วยกันว่ากุญแจที่สำคัญของคริสเตียนในการเอาชนะตัวเก่าไม่ใช่เพียงด้วยความพยายามลำพังของมนุษย์แน่นอนเราเห็นสิ่งที่มีความสำคัญของคอมมิตเมนต์หรือการผูกพันอุทิศตนหรือความพยายามของมนุษย์สิ่งนี้จำเป็นมากในการทำงานต่างๆเมื่อเรารับผิดชอบงานการต่างๆเรามีคอมมิตเมนต์กับสิ่งที่เราได้รับปากเมื่อเราแต่งงานเรามีคอมมิตเมนต์กับคนที่เราได้ปฏิญาณเอาไว้คอมมิตเมนต์จึงเป็นคำที่สำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตในโลกให้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามคริสเตียนมีอีกสิ่งหนึ่งที่ลึกไปกว่านั้นนอกเหนือจากคอมมิตเมนต์ที่เป็นพื้นฐานก็คือคำว่าเซอร์เรนเดอร์หรือการยอมจำนนเรารู้ว่าลึกที่สุดเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะเรายอมจำนนกับพระเยซูเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะเราตั้งใจเราพยายามเพราะกำลังของมนุษย์นั้นมีความจำกัดดังนั้นการปฏิเสธตัวเก่าของเราจึงเกิดขึ้นในการที่เรายอมจำนนชีวิตของเรากับพระเยซูเราได้ดูด้วยกันไปว่าคอมมิตเมนต์นั้นพึ่งกำลังและความตั้งใจของมนุษย์เป็นตารางหนึ่งนะครับในการยอมจำนนได้สะท้อนถึงการพึ่งพาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขณะที่การอุทิศตนนั้นมองสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าการเซเรนเดอร์ยอมจำนนมองสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราการอุทิศตนต่อสู้เพื่อจะชนะแต่การยอมจำนนเป็นการต่อสู้จากมุมผู้ชนะคือให้พระเยซูเข้ามาต่อสู้ในชีวิตของเราการยอมจำนนจึงเป็นระดับที่เรารู้ว่าโดยกำลังมนุษย์ทำได้ระดับหนึ่งแต่โดยกำลังพระเจ้าช่วยให้เรากระทำได้ทุกสิ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสเตียนการทิ้งตัวเก่าจึงเกิดขึ้นจากการยอมจำนนต่อพระเยซูอย่างสิ้นเชิงเป็นการไม่เอาเหตุผลแบบมนุษย์ความอ่อนแอของมนุษย์ประวัติศาสตร์เรคคอร์ดของตัวเราในความล้มเหลวมาเป็นข้ออ้างว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะเรายอมจำนนและให้พระเจ้าใหญ่กว่าตัวของเราและในครั้งนี้เราจะได้ดูกิริยาที่2ด้วยกันนอกจากคำแรกในครั้งที่แล้วเรื่องปฏิเสธตัวเองวันนี้ในลูกาบทที่9ข้อ23ได้พูดบอกว่าให้รับกางเขนของตนแบกทุกวันพี่น้องบอกคนข้างๆสิครับรับกางเขนของเราแบกทุกวันการรับกางเขนคือกิริยาที่2ที่น่าสนใจและเราจะมาศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับถ้าพี่น้องมีภาพหนึ่งเป็นภาพของตาช่างพี่น้องคิดว่ารูปภาพตาช่างเนี่ยน่าจะหมายถึงคนอาชีพอะไรครับทนายผู้พิพากษาถูกไหมครับและภาพต่อไปพี่น้องคิดว่าน่าจะหมายถึงคนในอาชีพใดครับภาพต่อไปหมอใช่ไหมครับคำถามคือถ้านึกถึงคริสเตียนพี่น้องจะนึกถึงภาพอะไรครับกางเขนภาพต่อไปถ้านึกถึงคริสเตียนเราจะต้องนึกถึงกางเขนกางเขนไม่ใช่แค่ที่ที่ตรึงพระเยซูแต่กางเขนสำหรับคริสเตียนคือที่ที่เราจะตรึงตัวเก่าของเราที่ที่เราจะแบกรับภาระอะไรบางอย่างการยินดีเผชิญปัญหาเผชิญความยากลำบากเพื่อจะเดินในเส้นทางของพระเยซูด้วยกางเขนจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่เป็นระลึกถึงพระเยซูแต่เป็นสิ่งที่เตือนใจแล้วว่านี่คือเครื่องจำจองที่เราต้องแบกในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วย
การแบกกางเขนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับมีคอมเมนทารี่หลายเล่มได้ให้นิยามความหมายของการแบกกางเขนในแง่มุมต่างๆคอมเมนทารี่แรกนะครับเขียนโดยมัทธิวเฮนรี่ท่านได้กล่าวบอกว่าการรับกางเขนของตนแบกในพระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงการแบกรับความลำบากหมายถึงการแบกรับปัญหาหรือแม้กระทั่งการยอมสูญเสียชีวิตก็ตามพระเยซูได้บอกเราว่าถ้าจะติดตามพระเยซูต้องปฏิเสธตัวเก่าและสองคือต้องยินดีแบกรับความยากลำบากยินดีเผชิญหน้ากับปัญหาหรือยินดีแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตชั่วคราวเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์การแบกกางเขนจะเป็นความหมายที่ลึกและเป็นความหมายที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งและพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาข่าวประเสริฐที่บอกมาหาพระเยซูคุณจะมีแต่พระพรนั้นจึงเป็นความจริงเพียงแค่ส่วนเดียวเพราะพระเยซูบอกว่าถ้าจะตามพระเยซูคริสต์คุณต้องพร้อมจะเผชิญปัญหาด้วยและพระเยซูจะอยู่กับปัญหาของคุณในจอห์นเวสลีย์เป็นอีกหนึ่งคนหนึ่งที่ได้พูดถึงความหมายของคำนี้จอห์นเวสลีย์บอกว่ากางเขนคือสิ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเนื้อหนังและเลือดซึ่งเป็นโอกาสที่จะรับน้ำพระทัยพระเจ้าแน่นอนถ้าพูดถึงกางเขนในมุมมองของเราทุกวันนี้เราอาจจะคิดว่ากางเขนหมายถึงการไถ่แต่อย่าลืมนะครับว่าลูกาบทที่9เป็นบริบทที่พระเยซูพูดกับสาวกสาวกตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการไถ่ความหมายกางเขนที่เราจะเข้าใจในบริบทนี้ต้องเป็นบริบทที่สาวกเข้าใจสำหรับสาวกกางเขนคือที่ที่สร้างความทุกข์เพราะเขาตรึงนักโทษที่นั่นทำให้ตายมีความบาดเจ็บทั้งกับเนื้อหนังและเลือดเพื่อจะเป็นโอกาสในการที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าในลูกาบทที่9ข้อ22ก่อนหน้าได้พูดเอาไว้อีกคนนึงคือจอห์นไปเปอร์ได้ระบุว่ากางเขนสื่อถึง4อย่างด้วยกันกางเขนสื่อถึง4อย่างอย่างที่1คือการต่อต้านเมื่อคุณถูกตรึงกางเขนนั่นหมายความว่าคุณเป็นศัตรูกับรัฐและรัฐต่อต้านคุณรัฐต่อต้านด้วยการตรึงคุณที่กางเขนโดยอาณาจักรโรมันสมัยก่อนจะประหารอาชญากรที่เป็นปฏิปักษ์และทำความผิดร้ายแรงด้วยการตรึงที่กางเขนกางเขนจึงหมายถึงว่าเราต้องพร้อมสำหรับการเผชิญการต่อต้านพระเยซูให้เราแบกกางเขนหมายถึงให้เรายินดีเดินกับพระเยซูแม้จะมีคนไม่ชอบใจแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือแม้จะเผชิญการต่อต้านเราก็ต้องยินดีที่จะรับสิ่งนั้นไว้ด้วยใจถ่อมและด้วยใจที่ขอบพระคุณและความหมายอย่างที่สองของกางเขนคือความอับอายเพราะการประหารแบบกางเขนนั้นต่างกับการประหารแบบอื่นถ้าตัดคอคือเอามาแล้วก็ฟันฉับเดียวจบเลยแต่กางเขนคือการตรึงต่อหน้าผู้คนด้วยการถอดเสื้อผ้าให้ร่างกายเปลือยเปล่าและให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้เยาะเย้ยมีข้อกล่าวหาแปะอยู่ที่บริเวณด้านบนของกางเขนเพื่อจะให้คนจำนวนมากได้รู้ว่าคนที่ทำความผิดอะไรได้ประณามสบถด่าและถมน้ำลายรถเขาจนกว่าเขาจะตายกางเขนจึงเป็นที่สำหรับความอับอายที่ผู้ตรึงจะต้องอยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงจนกว่าจะสิ้นใจพระเยซูบอกให้เราแบกกางเขนนั่นหมายความว่าเราต้องพร้อมที่จะเผชิญความอับอายเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์บางครั้งในการที่เราเป็นพยานพระนามพระเยซูคริสต์อาจจะมีบางสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความเขินอายแต่คนที่แบกกางเขนคือคนที่พร้อมที่จะเผชิญความอับอายเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ที่เผชิญความอับอายตลอดถนนตรงนั้นไปสู่โกลกัวธาไปสู่ที่ที่เขาตรึงพระเยซูคริสต์นั่นคือกางเขนหนึ่งที่เราอาจจะต้องแบกและแบบที่3ก็คือการทนทุกข์เพราะกางเขนนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบการประหารที่ถูกออกแบบให้ทรมานนานก่อนที่จะตายการตัดศีรษะนั้นอาจจะเกิดอย่างรวดเร็วทันทีแต่การตึงกางเขนนั้นผู้ตรึงจะต้องถูกทรมานอย่างยาวนานจนกระทั่งสิ้นใจตายจะมีช่วงเวลาแห่งการทนทรมานที่ยาวนานความอับอายการต่อต้านความเกลียดชังจากผู้คนแต่นั่นคือสิ่งหนึ่งที่พระเยซูสอนให้เรากล้าที่จะแบกรับมันการเป็นสาวกพระเยซูไม่ใช่การรับแต่พระพรหรือความสะดวกสบายแต่มันหมายถึงเรายินดีจะเผชิญการทนทุกข์เพื่อสิ่งที่มีคุณค่าสูงส่งกว่าและความหมายอย่างที่4ของการเขนคือความตายมันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการตรึงกางเขนเพราะการตรึงกางเขนจะไม่ใช่เพียงแค่ทรมานแล้วก็ปล่อยคนนั้นไปแต่จะเป็นการทรมานจนกว่าเขาจะตายการแบกรับกางเขนจึงหมายถึงการที่เรายินดียอมตายต่อตัวเก่าชีวิตแบบเก่าเผชิญการทนทุกข์ได้หรือปัญหาได้หรือแม้กระทั่งจะต้องเผชิญความตายเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์และความชอบธรรมพระเยซูต้องการให้เราแบกสิ่งเหล่านี้
ดังนั้นความหมายของการแบกกางเขนของตนจึงไม่ใช่ความหมายเรื่องของการไถ่เพราะสาวกในเวลานั้นยังไม่เข้าใจเรื่องของการไถ่แต่หมายถึงการพร้อมเผชิญทุกความทุกข์ยากการพร้อมเผชิญปัญหาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตใหม่จะทิ้งตัวเก่าและจะติดตามพระเยซูคริสต์บางครั้งในการดำเนินชีวิตใหม่คุณต้องเผชิญการจ่ายราคาในการดำเนินชีวิตใหม่ความถูกต้องอาจทำให้คุณเจอปัญหาจากความไม่ถูกต้องแต่นั่นคือเส้นทางที่พระเยซูเตรียมเราไว้ตั้งแต่เราเริ่มต้นที่จะเดินพระเยซูถามว่าถ้าใครจะใคร่ตามพระองค์คุณต้องพร้อมที่จะเผชิญปัญหาได้เพื่อคุณจะเดินในเส้นทางแห่งชีวิตใหม่และติดตามพระเยซูคริสต์และในความเป็นจริงทั้งคนที่เชื่อพระเยซูและคนไม่เชื่อพระเยซูต่างก็ต้องเจอปัญหากางเขนที่ว่าจึงไม่ใช่ปัญหาทั่วไปในการใช้ชีวิตปกติเพราะคนที่ไม่ได้เป็นสาวกพระเยซูก็ต้องเจอปัญหาเหมือนกันแต่การเขียนที่ว่านี่หมายถึงปัญหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการทิ้งตัวเก่าดำเนินชีวิตใหม่เพื่อติดตามพระเยซูคริสต์มันไม่ได้หมายถึงรถติดลูกเล็กอดหลับอดนอนเงินไม่พอใช้นั่นเป็นปัญหาที่ทั้งคนเป็นสาวกและไม่เป็นสาวกต่างก็เผชิญไปด้วยกันแต่มันหมายถึงปัญหาที่เราเจอในการที่เราจะปฏิเสธตัวเก่าของเราเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมจะติดตามพระเยซูและรับใช้พระเยซูนั่นเองมีคนหนึ่งชื่อว่า A.T. Pearson เขาได้กล่าวบอกว่าการจัดการชีวิตแห่งการจดจ่อตัวเองหรือการจัดการกับ self life ก็เหมือนกับการปอกหัวหอมแต่ละชั้นที่ปอกมันเป็นกระบวนการแห่งคราบน้ำตาผมจะต้องคอยไปทุบหัวหอมหั่นหัวหอมให้กับลูกเวลาลูกเป็นหวัดนะครับห้องจะอบอวลไปด้วยกลิ่นหัวหอมเวลาผมจะทุบหัวหอมหั่นหัวหอมผมก็จะแกะเปลือกออกมาเวลาแกะเปลือกแล้วผมก็น้ำตาไหลนะครับไม่ใช่สงสารลูกเลยหัวหอมแล้วก็จะต้องเอามาหั่นแล้วก็หาของหนักๆมากดทุบๆให้มันแตกเพื่อน้ำมันจะได้กระจายออกมาแล้วก็เอาไปวางไว้หัวนอนของลูกที่หัวเตียงให้เขาหายจากอาการไข้หวัดได้เร็วขึ้นแต่ทุกครั้งเมื่อคุณปอกหัวหอมเนี่ยเราปอกออกเปลือกออกมาสีม่วงๆเราจะเห็นเนื้อที่ขาวจั่วแล้วก็ดูว่ามันคงจะดีแล้วเราต้องเสียน้ำตากับกระบวนการการปอกหัวหอมเหล่านั้นแล้วเราคิดว่ามันน่าพอใจแล้วมันขาวแล้วเราต่อสู้กับความบาปบางอย่างจนบาปเหล่านั้นหลุดล่วงไปเราเสียน้ำตาให้กับมันสุดท้ายเรารู้สึกพอใจแล้วว่าวันนี้เราขาวสะอาดขึ้นกว่าเดิมแต่พระเจ้าต้องการให้เราขูดลึกไปกว่านั้นพระองค์ต้องการให้เราปอกเปลือกชั้นที่2ที่น้ำตาไหลล่วงอีกรอบนึงแล้วเมื่อถึงเปลือกชั้นที่2เจาะเข้ามาลึกเราก็รู้สึกดีใจว่าเราขาวแล้วเราดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแต่พระเจ้าต้องการให้เราแกะลึกไปอีกถึงเปลือกขั้นที่3เราเสียน้ำตาอีกครั้งกับการทดสอบกับปัญหากับบางสิ่งที่มาขัดเกลาชีวิตเรามันแกะไปเรื่อยๆแกะไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถึงแก่นข้างในลึกที่สุดพระเยซูจึงบอกให้แบกกางเขนทุกวันไม่ใช่แบกกางเขนครั้งเดียวเสียน้ำตาครั้งเดียวแต่ไม่หมายถึงการแบกทุกวันเพราะกระบวนการแห่งการตายต่อตัวเก่าอย่างสมบูรณ์แบบนั้นมันไม่ได้เกิดเพียงแค่โมเมนต์เดียวขณะเดียวแต่มันเป็นกระบวนการที่เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องบางครั้งเราต้องเผชิญการเสียน้ำตาเพราะการทิ้งตัวเก่าทิ้งสิ่งเก่าๆในบาปที่เรารักสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อน้ำพระทัยพระเจ้าและสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้เราต้องเสียน้ำตาแต่มันมีผลรางวัลที่สวยงามในที่สุดที่รอคอยอยู่ดังนั้นการเป็นสาวกพระเยซูคริสต์จึงเป็นการที่เรายินดีตัดสินใจสู่เส้นทางของการเผชิญปัญหาเพราะเราไม่ได้มองแค่โมเมนต์ของปัญหาแต่เรามองรางวัลที่อยู่ข้างหน้าที่รอคอยอยู่เปาโลเป็นคนหนึ่งที่พร้อมเผชิญกางเขนและเป็นตัวอย่างสาวกที่พร้อมเผชิญกางเขนที่ชัดเจนมากๆเปาโลไปพบผู้ปกครองคริสตจักรเมืองเอเฟซัสแล้วก็เปาโลก็กล่าวกับพวกเขาถึงสิ่งที่พระเจ้าสำแดงกับเปาโลในกิจการบทที่20ข้อ22ถึง24พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเปาโลให้ไปเยรูซาเล็มท่านไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นข้อ22ยกเว้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานว่าเครื่องจำจองและความลำบากกำลังรอคอยท่านอยู่พระวิญญาณนำเปาโลให้ไปเยรูซาเล็มและพระวิญญาณสำแดงกับเปาโลว่าจะมีเครื่องจำจองรออยู่จะมีความยากลำบากรออยู่ที่นั่นข้อ24เปาโลพูดบอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำภารกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จ
คือการเป็นพยานข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าเปาโลต้องการที่จะเป็นพยานไปถึงกรุงเยรูซาเล็มหรือแม้กระทั่งถูกจำจองในเรือนจำก็ต้องการจะเป็นพยานพระนามพระเยซูท่านรู้ว่าเดินเส้นทางนี้มีปัญหาแต่ท่านยินดีที่จะเดินในเส้นทางนี้เพราะว่านี่คือนามพระทัยพระเจ้าต่อมาเปาโลเดินทางไปถึงเมืองซิซาริยาที่เมืองซิซาริยามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งมาเผยพระวจนะกับเปาโลเขาได้เผยพระวจนะว่าเปาโลจะถูกจับกุมที่นั่นพี่น้องคริสเตียนที่ซิซาริยาก็เลยมาอ้อนวอนเปาโลบอกว่าท่านอย่าไปเลยอยู่นอกคุกไม่ต้องถูกจับสามารถทำงานพระเจ้าได้อีกมากมายอย่าไปเลยเปาโลรู้ว่าพระเจ้านำให้ท่านไปและเปาโลไม่ขัดน้ำพระทัยพระเจ้าในกิจการบทที่21ข้อ13เปาโลบอกว่าทำไมพวกท่านถึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจเพราะข้าพเจ้าไม่เพียงแต่พร้อมที่จะให้เขาผูกมัดเท่านั้นแต่ยังพร้อมที่จะตายในกรุงเยรูซาเล็มด้วยเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องร้องไห้ไม่อยากให้เปาโลไปเพราะรู้ว่าจะมีจุดจบของชีวิตท่านอยู่ที่นั่นแต่ท่านบอกว่าอย่าร้องไห้เลยท่านไม่พร้อมเพียงแค่เฉพาะให้ผูกมัดแต่พร้อมที่จะตายเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์ที่เยรูซาเล็มเปโตรก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดถึงการเป็นสาวกที่พร้อมจะเผชิญความยากลำบากใน1เปโตรบทที่4ข้อ16บอกว่าแต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนก็อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นถ้ามันจะต้องทนทุกข์เพราะการเป็นคริสเตียนก็อย่าละอายในข้อ19ของ1เปโตรบทที่4ขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์พระเจ้าฝากจิตวิญญาณของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปเปโตรบอกว่าถ้าท่านต้องทนทุกข์ตามพระประสงค์ก็ขอให้ท่านฝากจิตวิญญาณไว้กับพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์และทำความดีของท่านต่อไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากก็ตามทั้งหมดนี้คือลักษณะของการเป็นสาวกพระเยซูคริสต์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วผู้เชื่อในเวลานั้นถูกนับว่าเป็นพวกนอกรีตพวกกฎนอกกฎหมายหลายคนในนั้นถูกฆ่าหลายคนคนนั้นมีความยากจนขัดสนและความลำบากแต่เขาได้ติดตามพระเยซูเพราะเขารู้ว่านี่คือเส้นทางของการตัดสินใจเลือกจะแบกกางเขนคำถามก็คือทำไมถึงต้องแบกกางเขนไม่มีใครอยากเจอความลำบากผมก็ไม่อยากเจอและคงไม่มีใครอยากที่จะชอบความลำบากแต่การแบกกางเขนนั้นจำเป็นสำหรับการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์มีอย่างน้อย3เหตุผลที่มันจำเป็นและพระเยซูบอกเราว่าต้องแบกเหตุผลที่1ก็คือเพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์เราอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์ในโลกใบนี้มีบาปที่นำคำแช่งสาปลงมามีคนบาปที่นำสิ่งชั่วร้ายมาทำร้ายคนดีๆในโลกใบนี้แม้เราไม่ขับรถชนใครแต่ก็จะมีคนขับรถมาชนเราก็ได้ในโลกที่ไม่สมบูรณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนทุกคนต่างก็เผชิญปัญหาเช่นเดียวกันโลกในวัยเด็กของเราคือโลกที่มองอนาคตสวยงามทุกอย่างควรจะดีแต่งงานมีความสุขแต่ในชีวิตจริงเมื่อโตขึ้นบางช่วงของชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเราเห็นภาพเด็กน่ารักน่ารักแล้วเราใฝ่ฝันอยากจะมีลูกน่ารักน่ารักเราชอบเล่นกับเด็กแต่พอเราเลี้ยงเด็กความรู้สึกการเลี้ยงเด็กกับการเล่นกับเด็กมันคนละเรื่องกันเลยเด็กที่น่ารักก็จะน่ารักเวลามีแขกมาเยี่ยมแต่เวลาอยู่กับพ่อแม่ลำพังตอนดึกๆเด็กน่ารักอาจจะเป็นเด็กที่สร้างความสะเทือนใจได้เรามองเห็นความสวยงามแล้วเรามองเห็นภาพที่สวยงามแล้วก็ฝันว่าชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นแต่เมื่อเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆเราเจอความยากลำบากเราก็อาจจะตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องเจอแบบนี้ทำไมความทุกข์ลำบากแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมชีวิตมันต้องเจอสิ่งเหล่านี้แต่พี่น้องครับนี่คือโลกความเป็นจริงโลกแห่งความบาปที่ทุกอย่างไม่สมบูรณ์ชีวิตมีปัญหาถ้าเราโหยหาความสมบูรณ์แบบเราจะสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงสมจังและเราจะมีช่องว่างระหว่างความเป็นจริงกับความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงแต่พระเจ้าได้สอนเราบอกว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปเมื่อเราปรับระดับความคาดหวังว่าชีวิตเราจะเจอปัญหาแน่ๆชีวิตเราจะเจอการทดสอบแน่ๆความคาดหวังเราก็จะลดมาสู่ในระดับเดียวกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินชีวิตในปัจจุบันและมันทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นที่พร้อมจะเผชิญกับปัญหาต่างๆยิ่งกว่านั้นเราอยู่ในโลกที่มีศัตรูฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าซาตานวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามคอยเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ซาตานวนเวียนอยู่รอบชีวิตของเราห
าช่องทางที่จะโจมตีและล่อลวงเราด้วยประสบการณ์เชี่ยวชาญชำนาญของมันตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติซาตานหลอกคนได้เป็นอันมากและซาตานก็สามารถจะล่อลวงและขัดขวางคริสเตียนไม่ให้ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าดังนั้นเองนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องแบกกางเขนเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกที่ไม่สมบูรณ์มีศัตรูฝ่ายวิญญาณและมีอุปสรรคปีศาจซาตานที่คอยโจมตีและขัดขวางเราด้วยเหตุผลที่สองทำไมเราต้องแบกกางเขนก็เพราะว่าความยากลำบากนั้นจะพิสูจน์ความรักและความเชื่อที่แท้จริงความยากลำบากจะพิสูจน์ว่าเรารักจริงหรือเราเชื่อจริงๆหรือไม่กางเขนคือเครื่องยืนยันว่าพระเจ้ามีคุณค่ามากยิ่งสำหรับชีวิตของเราเราเต็มใจที่จะเผชิญความลำบากหรือปัญหาเพื่อจะดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์นี่คือเครื่องยืนยันว่าพระเจ้ามีค่าอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเรามันยืนยันถึงความเชื่อที่เข้มแข็งและความรักที่เต็มหัวใจเหมือนกับชายหนุ่มที่ยอมฝ่าด่านพ่อตาแม่ยายยอมฝ่าด่านอุปสรรคเรื่องระยะทางเพื่อจะให้เขาสามารถแต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักบางคนยากจนพ่อตาขอ10,000ก็เก็บเงินก่อเก็บเงินไปเรื่อยๆเพื่อจะเพียงพอสำหรับการไปจ่ายให้กับพ่อตาได้เขามองที่คนที่เขารักและเขาอยากจะพิสูจน์ความรักของเขาแม้จะต้องมีอุปสรรคมากมายก็ตามคนที่ยอมเผชิญความยากลำบากเหล่านี้คือคนที่แสดงออกถึงความรักที่แท้จริงพระเยซูเลยตรัสบอกว่าถ้าใครใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาพระองค์ไม่ได้บอกว่าจงตามเรามาแล้วให้ทำ1 2 3แต่พระเยซูบอกถ้าใครใคร่จะตามพระองค์เลือกถ้าใครอยากจะตามพระองค์นี่ไม่ใช่การบังคับแต่เป็นความสมัครใจว่าคุณรักและรู้ว่าพระเยซูมีค่ามากพอที่เราจะยินดีเผชิญความยากลำบากเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์ด้วยและถ้าเราเต็มใจจะเดินกับพระเจ้าแม้เผชิญความลำบากนั่นกำลังแสดงถึงความเชื่อและความรักแท้ที่เรามีพระเยซูไม่เคยโฆษณาว่าทางของพระองค์เป็นทางสบายสบายพระเยซูพูดหลายครั้งว่าทางของพระองค์เป็นทางแคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยในลูกาบทที่13ข้อ23ถึง24พระเยซูตรัสบอกว่าจงเพียรพยายามเข้าไปในทางประตูที่คับแคบเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้คนจำนวนมากพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้สาวกถามว่าคนที่รอดมีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นหรือพระเยซูบอกว่าทางนี้เป็นทางแคบเป็นประตูแคบคุณต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวและจริงจังเพื่อคุณจะเดินไปในเส้นทางนี้มีคนหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นมิชชันนารีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกคริสเตียนในช่วงเวลาต่อมาเป็นยุคสมัยที่มิชชันนารียังไม่ได้รุ่งเรืองมากนักแต่คนคนนี้ตัดสินใจถวายตัวด้วยเสียงเรียกของพระเจ้าไปทวีปแอฟริกาทวีปที่ดูเหมือนเป็นกาลทวีปทวีปสีดำมีความยากลำบากโรคระบาดและความตายและสุดท้ายชายคนนี้ก็ตายที่แอฟริกาจริงๆชายคนนี้ชื่อว่าเดวิดลิฟวิงสโตนเขาบุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนลึกของทวีปแอฟริกาเพื่อนำการแพทย์สมัยใหม่นำความรู้สมัยใหม่นำความรักพระเยซูคริสต์ไปถึงคนแอฟริกาและเดินทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเส้นทางการเดินทางเขากลายเป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นและถือว่าเป็นนอกจากเป็นมิชชันนารีเขายังเป็นนักบุกเบิกในสมัยวิกตอเรียของอังกฤษด้วยการเดินทางของลิฟวิงสโตนสมัยก่อนนั้นยากลำบากมากแต่เขาถูกแรงผลักด้วยความรักพระเยซูเขารู้ว่าพระเยซูรักคนเหล่านั้นและเขายินดีเผชิญความยากลำบากเพื่อสิ่งที่พระเยซูรักคนที่พระเยซูรักครั้งหนึ่งทีมมิชชันนารีส่งข่าวมาถึงลิฟวิงสโตนบอกว่าคุณพบเส้นทางที่สะดวกจะส่งทีมไปเสริมหรือยังถ้าคุณพบเส้นทางที่สะดวกจะพาไปยังที่ของคุณโปรดบอกให้เรารู้ด้วยเราจะได้ส่งทีมเพิ่มเติมไปร่วมกับคุณเดวิดลิฟวิงสโตนตอบจดหมายกลับไปว่าหากคุณมีแค่คนที่ต้องการจะมาเพราะรู้ว่ามีเส้นทางที่สะดวกแล้วผมไม่ต้องการพวกเขาผมต้องการคนที่แข็งแกร่งและกล้าพอที่จะมาที่นี่แม้ว่าไม่มีถนนหนทางเลยก็ตามเขาต้องการคนที่กล้าที่จะเดินเข้ามาแม้ว่ามันไม่มีถนนหนทางเพราะคนแบบนี้คือคนที่มีหัวใจที่เข้มแข็งและแสดงความเชื่อความรักแท้ของเขาออกมาและมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เหตุผลที่3ทำไมต้องแบกกางเขนเพราะเราสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้ด้วยการแบกกางเขนถ้าพระเจ้ามีค่ายิ่งจนขนาดที่เรายอมเผชิญความยากลำบากเพื่อยกพระนามพระเจ้านั่นแสดงว่าพระเจ้าของเราต้องเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆการแบกกางเขนจ
จึงเป็นวิธีหนึ่งในการถวายเกียรติพระเจ้าการเผชิญความยากลำบากด้วยท่าทีที่มั่นคงและความเชื่อที่มั่นคงเป็นวิธีการถวายเกียรติและคำสรรเสริญที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าบทเพลงที่ไพเราะเสียด้วยซ้ำเมื่อกษัตริย์ตรัสเรียกมันไม่มีคำว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเมื่อเป็นคำสั่งของกษัตริย์เรายินดีที่จะเชื่อฟังไม่ว่าสะดวกหรือไม่สะดวกก็ตามนั่นคือการให้เกียรติถวายพระเกียรติที่สมควรแก่พระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อพระองค์ตรัสเรียกหรือเส้นทางของพระองค์จะมีความสะดวกหรือไม่สะดวกก็ตามเราสามารถที่จะตอบพระองค์ได้ว่าเราพร้อมไม่ว่าเราสะดวกหรือไม่สะดวกลำบากหรือว่าสบายมันน่าทึ่งและน่าแปลกใจหากใครสักคนหนึ่งจะมั่นคงกับพระเจ้าแม้เขาเจอปัญหาที่หนักหนาหรือแสนสาหัสก็ตามการแบกกางเขนจึงเป็นวิธีในการถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นการนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและคำถามสุดท้ายก็คือเราจะแบกกางเขนได้ไหมทำไมเราถึงจะแบกกางเขนได้มันมีเหตุผลอะไรเราไม่รู้หรอกข้างหน้าปัญหาเราจะหนักหนาแค่ไหนเราจะผ่านไปได้ไหมแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าพระเยซูเตรียมเราจะแบกกางเขนแล้วเราจะผ่านไปได้ทำไมอะไรที่ช่วยทำให้เราแบกรับกังเขนแบกรับปัญหาความอึดอัดความทุกข์ใจความเครียดความเศร้าความวิตกกังวลอะไรช่วยให้เราแบกมันได้พระเยซูบอกว่าถ้าใครใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นอะไรครับปฏิเสธตนเองรับกังเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาตามเรามาหมายความว่าพระเยซูอยู่ตรงไหนครับข้างหลังข้างๆทางหน้าหมายความว่าพระเยซูอยู่ข้างหน้าเราเหตุผลที่เราสามารถแบกกางเขนได้เพราะว่าพระเยซูกรุยทางให้กับเราไปแล้วพระเยซูอยู่ข้างหน้าเราพระเยซูไม่ได้สั่งให้เราไปแบกกางเขนโดยพระองค์ไม่เคยแบกพระองค์แบกแล้วและพระองค์ผ่านแล้วใน1โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดกับเราเกินกว่าที่เราจะทนได้พระเจ้าจะให้เรามีทางหนีเลี่ยงได้เพื่อเราจะมีกำลังทนได้ในฮีบรูบอกว่ามหาปุโรหิตของเราทรงเข้าใจความอ่อนแอของเราทุกประการเพราะพระองค์สูงทรงถูกทดลองเช่นเดียวกับเราแต่กระนั้นพระองค์ยังทรงปราศจากบาปให้เราเข้ามาสู่ที่นั่งในพระคุณพระเจ้าที่ให้พระคุณพระเจ้าได้เท่ามาทำงานและนำหน้าเราเหตุผลที่เราแบกกางเขนเผชิญความยากลำบากได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนแรกที่เดินในเส้นทางนี้ตอนสมัยผมไปภูกระดึงนานมากแล้วนะครับผมได้ยินคำขู่เกี่ยวกับภูกระดึงมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกหวั่นใจพอขึ้นภูกระดึงเนี่ยปีนขึ้นไปก็ไม่ถึงสักทีเจอมาซ้ำแฮกมาตั้งชื่อได้ใจมากเลยนะครับปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเราก็ยิ่งปีนนานขึ้นก็รู้สึกมีความสั่นคลอนในจิตใจว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ผมก็เห็นคนก็ปีนขึ้นไปพอมาเอาข้าวของมาก็ฝากให้คนมีคนหาบข้าวของเราขึ้นไปแล้วเดินขึ้นลงวันละหลายรอบเขาไปได้เราก็ต้องไปได้แต่ผมก็คิดอย่างเดียวก็คือที่ช่วยให้ผมเดินต่อก็คือมันมีในเส้นทางเดินผมมันเป็นทางที่มันถูกกลุยไว้มันมีคนเดินผ่านไปมีคนเดินอยู่ที่นี่มีคนผ่านที่นี่ไปทุกวันทุกวันทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสีภาษาแบบผมบ่นทุกวันมันจะไหวไหมมันจะไหวไหมแต่ทุกวันก็จะมีคนเดินผ่านไปลูกเด็กเล็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยผู้หญิงผู้ชายเดินผ่านไปและผมคิดแบบนี้กับตัวเองว่าถ้ามีคนผ่านไปได้เราก็จะต้องผ่านไปได้ด้วยเหมือนกันในเส้นทางของการเขียนนี่เราไม่ได้เผชิญทุกเพียงลำพังแต่พระเยซูบอกว่าให้เราตามพระองค์พระองค์เดินนำหน้าให้กับเราเหมือนพี่น้องเดินเข้าไปตะลุยป่าไปสำรวจป่าเป็นพงหญ้าแต่ผู้ที่นำทางเราก็เดินผ่านพงหญ้าไปเรื่อยๆผ่านพงหญ้าไปเรื่อยๆเขามีความชำนาญและเขาผ่านเส้นทางนี้ส่วนที่เราทำก็คือเรามั่นใจไม่ใช่เพราะความสามารถเราแต่เพราะมั่นใจว่ามีคนที่เดินไปข้างหน้าเราและเขารอเราอยู่ที่เส้นชัยพระเยซูแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วภาระปัญหาของท่านท่านไม่ได้แบกเพียงคนเดียวพระเยซูทรงช่วยท่านริชาร์ดบูมแบรนด์เป็นคริสเตียนชาวโรมาเนียคนหนึ่งเขายืนหยัดในความเชื่อคริสเตียนแล้วก็ถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของโรมาเนียในสมัยนั้นต่อต้านเขาพยายามอยากจะเปิดคริสตจักรและต้องทำงานอย่างหลบๆซ่อนๆเพราะว่ารัฐเข้ามาควบคุมคริสตจักรในช่วงเวลาต่อต้านเมื่อผู้เชื่อจะมารวมตัวนมัสการเนี่ยเขาไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าอย่างเปิดเผยต้องแอบอย่างหลบๆซ่อนๆเขาจะหาสัญลักษณ์เป็นเครื่องบอกว่าถึงเวลารวมตัวแล้วเวลารวมตัวทุกคนคริสเตียนก็จะไปยืนตามท้องถนนถือหนังสือพิมพ์ทำเป็นเหมือนอ่านหนังสือพิม
และจะมีเด็กชายคนหนึ่งยืนถือล่มสีน้ำตาลขาดวิ่นเดินผ่านถนนนั้นผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้คือสัญญาณว่าบอกว่าวันนี้จะไปนมัสการที่ไหนคนที่เป็นคริสเตียนก็จะพับหนังสือพิมพ์แล้วค่อยๆแอบเดินตามผู้ชายคนนี้เข้าไปในตรอกซอกซอยจนกระทั่งถึงด้านหลังตึกที่มีบันไดอยู่เป็นบันไดนอกตึกและทุกคนก็จะหันซ้ายหันขวาเมื่อไม่มีใครก็จะปีนขึ้นบันไดนั้นไปพอขึ้นไปถึงห้องชั้นบนก็จะดึงบันไดเก็บเข้าไปในห้องลับที่เป็นห้องสำหรับการนมัสการพระเจ้าทุกคนจะนมัสการพระเจ้าแบบนี้และริชาร์ดแวมบรานคนนี้ก็นมัสการพระเจ้าและนำกลุ่มคริสตจักรใต้ดินแบบนี้แอบหลบๆซ่อนๆแบบนี้ได้ถึง4ปีจนกระทั่ง4ปีผ่านไปเขาถูกตำรวจจับตำรวจแอบแฝงตัวมาในหมู่คริสเตียนและเข้าไปจับคริสเตียนจับเขาจับภรรยาและผู้คนมากมายเขากับภรรยาถูกติดคุกลูกของเขาอายุ11ปีกลายเป็นเด็กที่ต้องเติบโตนอกคุกโดยพ่อแม่ถูกจับขังคุกเพราะความเชื่อของคริสเตียนมีครั้งหนึ่งลูกชายของเขาชื่อว่าไมเคิลคนกลางได้เดินทางตามผู้คุมไปเยี่ยมคุณแม่ที่คุกใต้ดินเขาเห็นสภาพของแม่ที่ผอมโซและสกปรกจนเกือบจำแม่ไม่ได้แม่ของเขาเรียกเขาและพูดย้ำกับเขาว่าจงมีความเชื่อในพระเยซูอย่างสุดใจนะลูกนี่คือประโยคที่ลูกชายไมเคิลคนนี้ได้ยินเมื่อผู้คุมได้ยินว่าแม่เขาประกาศความเชื่อกับลูกผู้คุมก็ลากตัวแม่ของเขาออกไปกลับไปขังเหมือนเดิมนี่คือภาพที่ลูกได้เห็นแม่ของเขาพร้อมโซและถูกผู้คุมลากไปเพราะพูดในความเชื่อคริสเตียนแต่สิ่งนั้นได้กลับทำให้ไมเคิลเด็กชายคนนี้กลายเป็นผู้ที่ต้อนรับพระเยซูและยืนหยัดในความเชื่อเพื่อพระเยซูคริสต์อย่างสุดหัวใจริชาร์ดที่เป็นคุณพ่อนั้นถูกขังอยู่ในคุกและได้แต่คุกเข่าอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อที่ติดคุกและทรมานครั้งสุดท้ายที่เขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับลูกและภรรยาก็คือภรรยาของเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักในการขุดคลองเขาไม่ได้พบภรรยาของเขาเลยเป็นเวลาถึง14ปีเขาอธิษฐานเผื่อให้ครอบครัวเขาเข้มแข็งในความเชื่อเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะออกจากคุกได้และระหว่างอยู่ในคุกอธิษฐานเขาได้ยินเสียงเคาะกำแพงก๊อก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 เขาก็พยายามหาว่ามันเป็นเสียงหนูวิ่งหรือเปล่าในที่สุดเมื่อฟังไปเรื่อยๆเขาพบว่าสัญญาณเคาะนั้นเป็นรหัสมอสของอีกคนหนึ่งที่อยู่ฝาผนังอีกห้องหนึ่งเขาก็เริ่มสื่อสารกับคนที่อยู่ห้องถัดไปด้วยการเคาะรหัสมอสพูดคุยกันทั้งสองคนนี้เริ่มกลายเป็นเพื่อนด้วยการสนทนาผ่านรหัสมอสมิตรภาพของเขาเริ่มแน่นแฟนขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ริชาร์ดไม่เคยลืมที่จะบอกกับเพื่อนที่ไม่เคยพบหน้าก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูเขาประกาศกับเพื่อนของเขาด้วยรหัสมอสเขาเล่าเรื่องราวพระเยซูคริสต์ด้วยสัญญาเหล่านั้นในที่สุดเพื่อนคนนั้นตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ทั้งที่ไม่เคยได้เห็นหน้าหรือได้ยินเสียงของชายผู้ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อคนนี้เลยเขาติดอยู่ในคุก14ปีและทรมานแต่เขารักษาความเชื่อเข้มแข็งจนในที่สุดเขาได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกและเขาก็ออกมาประกาศข่าวประเสริฐกับคนโรมาเนียจนกระทั่งผู้นำคริสตจักรเป็นห่วงสวัสดิภาพของเขาและขอเขาให้เขาย้ายไปอยู่ประเทศโลกเสรีคืออเมริการิชาร์ดกับครอบครัวก็เลยย้ายไปอยู่ในอเมริกาและบอกเล่ากับคริสเตียนในอเมริกาว่าการข่มเหงไม่ได้มีเฉพาะในพระคัมภีร์แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ในโลกใบนี้ในยุคปัจจุบันนี้เขาตั้งองค์กรหนึ่งชื่อว่า The Voice of the Martyrsหมายความว่าเสียงร้องของผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อเพื่อจะช่วยเหลือคริสเตียนทั่วโลกที่เผชิญการต่อต้านในเรื่องความเชื่อเขากล่าวครั้งหนึ่งบอกว่าแม้แต่คริสเตียนที่เข้มแข็งก็ยังต้องรับมือกับคำถามที่ว่าทำไมพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ถึงยอมให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นแม้แต่คริสเตียนที่เข้มแข็งนะครับยังต้องตอบคำถามนี้ทำไมพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ควบคุมทุกอย่างถึงยอมให้ทุกข์เกิดขึ้นความลำบากเกิดขึ้นกับคริสเตียนที่รักพระองค์เขาบอกว่าเมื่อคุณถูกกวนใจด้วยความคิดทำนองนี้จงพูดกับตัวเองว่าเรายังเรียนอยู่ชั้นประถมเมื่อใดก็ตามที่เราจบหลักสูตรคริสเตียนระดับมหาวิทยาลัยเราจะเข้าใจวิธีทางของพระองค์มากขึ้นและความสงสัยจะลดลงไม่หลายสิ่งที่เป็นคำถามทำไมความทุกข์ยากต้องเกิดขึ้นกับคนดีๆทำไมปัญหาต้องเกิดขึ้นกับคนที่ซื่อสัตย์กับพระองค์เรายังอยู่ในชั้นประถมเมื่อจบมหาลัยเราจะเข้าใจมันเขาเล่าถึงช่วงเวลาทนทุกข์ในคุกที่เขาติดคุก14ปีโดยไม่มีความหวังเขาบอกว่าผมเฝ้าบอกกับตัวเองว่าคริสเตียนตายแล้วและผมก็เหมือนกับคนที่อยู่หลุมศพพระเยซูร้องไห้จนกว่าพระเยซูปรากฏตัวให้เห็นคือมารีมักดาลาผมร้องไห้และอธิษฐานเพื่อคริสเตียนและเมื่อถึงเวลาที่ผมได้ออกจากคุก
ผมกลับพบว่าความเชื่อคริสเตียนนั้นยังไม่ตายจริงๆจำนวนคริสเตียนที่ติดตามพระเยซูอย่างจริงจังในโรมาเนียจากสถิติที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของโรมาเนียทำเพิ่มขึ้นถึง 300% ในเวลา20ปีความยากลำบากไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายคริสเตียนแต่ความรักสบายต่างหากที่ทำร้ายคริสเตียนระหว่างไม่เติบโตนักในช่วงเวลาทุกๆอย่างมันเป็นใจให้กับเราช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันราบรื่นชีวิตสะดวกทุกอย่างมันอาจจะไม่ใช่เป็นความเติบโตที่สูงที่สุดแต่เราจะเติบโตมากขึ้นเมื่อเราเผชิญความท้าทายจริงไหมครับถ้าทุกอย่างที่เป็นใจเราก็จะอยู่นิ่งอยู่กับที่เพราะคิดว่าขนาดนี้มันเพียงพอจะแฮนเดิลกับทุกอย่างแต่เมื่อความท้าทายใหม่มาเผชิญหน้ากับเรามันทำให้เราค้นพบว่ายังมีสเต็ปอีกระดับนึงที่เราต้องยกระดับความเชื่อและชีวิตของเรามากขึ้นกว่าเดิมผมมาคริสตจักรครั้งแรกเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วในปี1993ประมาณ24ปีที่แล้วผมคิดว่าผมจะมาคริสตจักรครั้งเดียวเพราะว่าเพื่อนได้เชิญมาแต่พอมาคริสตจักรผมเห็นคนที่รักพระเจ้าเดินกับพระเจ้าจริงใจมากมายและคนหนึ่งในนั้นที่มีผลกับใจผมมากก็คือชายพิการคนหนึ่งเขาไม่มีขานะครับบริเวณส่วนต้นขาของเขาเนี่ยขาดไปเลยนะครับทั้งสองข้างเวลามาคริสตจักรก็ไม่มีลิฟต์เขาก็ใช้วิธีสวมถุงมือสองข้างแล้วก็เอามือเนี่ยเดินต่างเท้ามาปวดทุกอาทิตย์เอามือสองข้างเดินต่างเท้าทุบกระดึ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 บมานะครับเพื่อจะมาโบสถ์ผมก็จะเห็นเขาเดินเข้ามาเขารู้สึกประหลาดใจผมเห็นชายคนนี้เดินขึ้นชั้นสองเดินขึ้นชั้นสามด้วยมือสองข้างกระดึบกระดึบไม่มีใครอุ้มเขาช่วยเขาเขาพยายามจะพึ่งพาตัวของเขาเองและมันเป็นสิ่งที่สะกิดใจผมว่าทำไมคนที่ไม่มีขาคนนี้ถึงใช้มือของเขาเดินมาก็จะจักทุกสัปดาห์ด้วยความสัตย์ซื่อเขามาตั้งแต่อธิษฐานเช้าและนั่นเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมรู้ว่าพระเจ้าต้องมีอะไรบางอย่างผ่านความสัตย์ซื่อของคนที่มีข้อจำกัดมากมายคนนี้สมัยเมื่อ24ปีที่แล้วกรุงเทพของเรายังมีรถไม่มากแบบนี้โบสถ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องที่จอดรถแต่ปัญหาทุกวันนี้ของแทบทุกโบสถ์คือที่จอดรถสมัยก่อนไม่ค่อยมีที่จอดรถไปโบสถ์เราก็นั่งรถเมล์กันไปจะมีรถเมล์สายประจำแล้วก็นัดเจอกันหน้ามหาวิทยาลัยก็รวมกันไปแท็กซี่ไม่ค่อยได้นั่งเพราะว่าไม่มีตังค์ขึ้นแท็กซี่แต่ผมก็เห็นคนซื่อสัตย์ในการมาแสวงหาพระเจ้านั่งรถเมล์มาหาพระเจ้าบางคนนั่งมาด้วยทางไกลหลับเลยป้ายไปแล้วนะครับแล้วก็ลงขึ้นหมายก็หลับเลยอีกนะครับบางคนนะเวลากลับจากโบสถ์นะผมจำได้บ้างผมอยู่แถวๆมอเกษตรพี่น้องบางท่านนะเหนื่อยมากจากการเสร็จโบสถ์หลับเลยไปปรากฏอีกทีนึงที่ดีมเวิร์กนะครับตรงแถวนู่นคลองรังสิตเลยนะครับแล้วก็นั่งรถกลับมาอีกทีเมื่อก่อนเราไม่มีโทรศัพท์มีแต่เพจเจอร์อย่างรู้ก็คือมีเพจเจอร์แต่ทุกเช้าวันอาทิตย์ผมจะเห็นผู้คนไปยืนต่อคิวโทรศัพท์สาธารณะยาวเหยียดนะครับในแล้วก็หยิบเหรียญที่สะสมมาเพื่อจะหยอดเหรียญบาทเหรียญ5ที่ตู้โทรศัพท์เพื่อจะทนหนุนน้ำใจคนและเชิญชวนเข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรสมัยปัจจุบันเรามีโทรศัพท์มือถือทุกคนมีความสะดวกสบายสมัยก่อนมีความลำบากต้องไปต่อคิวสลับกันคุยนานก็เกรงใจคนข้างหลังก็ออกมาแล้วไปต่อคิวเขาใหม่แต่ทุกคนทำด้วยความจริงใจเพราะทุกคนเห็นคุณค่าจิตวิญญาณที่อ่อนกำลังและต้องการให้เขารู้จักพระเจ้าปัจจุบันเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีความสะดวกแต่คำถามคือเราได้โทรหาคนเหล่านั้นสัปดาห์หนึ่งสักกี่ครั้งเมื่อก่อนเวลาเราไปค่ายก็ลำบากไปนอนค่ายทหารแอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ยังไม่มีผ้าปูที่นอนก็ยังไม่มีเพื่อนผมคนนึงเป็นนักศึกษาไปค่ายไม่มีผ้าปูที่นอนก็ไปเอาหนังสือพิมพ์มาปูบนที่นอนตื่นเช้ามารอยสักเต็มหลังเลยคนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับตอนนี้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากเมื่อก่อนเป็นนักศึกษาเนี่ยตื่นมารอยสักเต็มหลังเลยเป็นรอยสักพาดหัวข่าวนะครับเพราะว่านอนทับหนังสือพิมพ์แต่เราก็มีความสุขกับการติดตามพระเจ้าแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากสมัยปัจจุบันเมืองไทยเรามีความเจริญขึ้นมากเศรษฐกิจดีมากรัฐบาลหลายรัฐบาลช่วยกันทำให้ประเทศเราเคลื่อนไปแต่สิ่งเหล่านี้ต้องไม่ทำให้เราหยุดรักพระเจ้าหรือรักพระองค์น้อยลงมีคริสเตียน3ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือหนีเส้นทางที่ลำบากมีความทุกข์แม้มันจะเป็นงานพระทัยพระเจ้าหนีไม่อยากลำบากไม่อยากทนทุกข์คริสเตียนประเภทที่2คือยอมทนทุกข์แต่ทนไปบ่นไปทนไปขมไปแต่ไม่ด้วยคำขมคำบ่นทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ผู้รับใช้ที่ประทับใจคือโมเสสรับใช้ไปบ่นไปเราก็ทำไปทนทุกข์ไปไม่เป็นไรเรารักพระเยซูเราทนทุกข์แต่เราขอบ่นซะหน่อยนึงนี่คือแบบที่สองบ่อยครั้งจริงที่ผมเป็นแบบนี้
แต่แบบที่3เป็นสิ่งที่น่าดีใจที่สุดที่เราควรไปให้ถึงคือเผชิญความทุกข์ยากด้วยความชื่นชมยินดีได้เรามีความทุกข์และมีเกียรติที่เราได้ร่วมทนทุกข์กับพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับให้เรามาสู่จุดที่เป็นรากฐานที่สำคัญของความเป็นคริสเตียนความเป็นคริสเตียนไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความหรูหราไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของโบสถ์ที่สวยสดงดงามไม่ได้เกิดบนพื้นฐานของกลุ่มคนชั้นกลางที่มีฐานะแต่เริ่มต้นจากกลุ่มคนที่เผชิญความยากลำบากการข่มเหงทุกข์ภัยมากมายแต่เขาติดตามพระเยซูไม่ว่าเขาจะสะดวกหรือไม่สะดวกก็ตามเขาติดตามพระเยซูไม่ว่าเจอปัญหาหรือไม่มีปัญหาเขาติดตามพระเยซูไม่ว่ามีชีวิตหรือว่าเผชิญการสูญเสียชีวิตก็ตามฝรั่งบอกโนเพโนเกมก็เสียงบอกโนครอสโนคราวถ้าคุณเจอกางเขนพระเจ้าได้เตรียมคราวมงกุฎที่สวยงามที่รอคอยคุณอยู่ในอนาคตชีวิตนิรันดร์คือสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งและคนที่แสวงหาจะยินดีละทิ้งสิ่งอื่นเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์วันนี้ให้เรากลับมาสู่แก่นรากฐานที่สุดของการเป็นคริสเตียนด้วยกันไม่ว่าโบสถ์จะมีแอร์ไม่มีแอร์ที่นั่งของเราจะเป็นแบบไหนก็ตามไม่ว่าต้องนั่งพื้นหรือว่านั่งฟูกไม่ว่าร่างกายเราจะมีแบบสภาพความสมบูรณ์พูนสุขหรือมีปัญหารายล้อมแต่อย่าให้สิ่งใดเป็นอุปสรรคสำหรับเราในการติดตามพระเยซูเอเมนไหมครับใน2โครินธ์บทที่4ข้อ7จามเปาโลบอกว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบความยากลำบากนี้มันจะเป็นคราวสำหรับเรามงกุฎสำหรับเราจะมีศักดิ์ศรีที่เปรียบไม่ได้รอคอยอยู่พี่น้องคริสเตียนบางท่านนั่งในห้องประชุมมาจากประเทศที่เผชิญการข่มเหงทางความเชื่อท่านเจอครอสแต่พระเจ้าบอกท่านว่าท่านจะมีคราวที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของท่านอย่าเผชิญทุกข์ด้วยการบ่นต่อว่าอย่าท้อถอยเพราะการจ่ายราคาของท่านมีรางวัลที่แสนงามรอคอยท่านอยู่ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับมีกี่ท่านในวันนี้ท่านตัดสินใจว่าจะเป็นคริสเตียนที่แบกกางเขนนี่คือเงื่อนไขของการเป็นสาวกของพระเยซูมาตรฐานในการตัดสินใจที่จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นชีวิตที่ยินดีเผชิญความทุกข์ยากชีวิตที่ยินดีเผชิญปัญหาแม้ถ้าหากถึงจุดที่ต้องสุดทางของชีวิตชั่วคราวบนโลกเพื่อเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตนิรันดร์ท่านจะไม่ละทิ้งความเชื่อท่านจะไม่ละทิ้งพระเยซูคริสต์ท่านนี่คือห่วงเวลาแห่งการตัดสินใจของท่านต่อพระเยซูคริสต์ถ้าท่านอยากถวายตัวกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเป็นสาวกที่แบกกางเขนพื้นที่ด้านหน้าว่างสำหรับท่านที่จะเดินมาคุกเข่าอธิษฐานถวายตัวกับพระเยซูให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของท่านนะครับถ้าวันนี้ความสะดวกสบายได้ก่อกินท่านและท่านรู้ว่าสิ่งที่ต้องจัดการที่สุดวันนี้คือการจะยอมเผชิญปัญหาเส้นทางแห่งการสูญเสียน้ำตาเลือดหรือหยาดเหงื่อวันนี้ท่านตัดสินใจอยากจะแบกกางเขนของพระเยซูคริสต์ท่านสามารถเดินมาด้านหน้ามาอธิษฐานกับพระเยซูคริสต์มามอบตัวของท่านกับพระเยซูคริสต์ surrender กับพระองค์ยอมจำนนกับพระองค์ผ่านกระบวนการการแตกสลายเพื่อให้พระองค์ทรงปั้นขึ้นใหม่วันนี้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ฟื้นฟูจิตใจของท่านและเรียกให้ท่านมาถวายตัวเรียนเชิญนะครับเป็นเวลาของท่านกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอธิษฐานถวายตัวกับพระเยซูคริสต์ยอมมอบชีวิตของท่านกับพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนานแล้วที่เราเองมีการงานที่ดีขึ้นมีเงินที่มากขึ้นมีความสะดวกสบายที่มากขึ้นแต่คำถามคือความรักของเราต่อพระเจ้านั้นอยู่ตรงจุดไหนถ้าวันหนึ่งทุกสิ่งเหล่านี้ถูกพรากจากไปความรักของพระเจ้านั้นจะคงส่องสว่างอยู่ในจิตใจของเราต่อไปหรือไม่วันนี้เราเดินกับพระเจ้าไม่ว่าสะดวกหรือไม่สะดวกสบายหรือไม่สบายเผชิญปัญหาความทุกข์หรือความยากลำบากในการตัดสินใจของท่านเองกับพระเยซูคริสต์มอบชีวิตของท่านแด่พระเยซู
โดยฤทธิ์พระวิญญาณจะทรงนำข้าไปนี่คือเช้าวันที่พระเจ้าโปรดปรานคือวันที่ลูกของพระองค์ได้กลับมายืนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าขอยอมรับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาความสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งความยากลำบากทำให้ข้าพเจ้าหลงเจินไปจากเส้นทางแท้จริงของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอสารภาพสิ่งที่เคยผิดพลาดไปในพระเจ้าไม่มีการปรับลำในพระเจ้ามีความโปรดปรานเมื่อลูกของพระองค์ได้กลับสู่เส้นทางของพระองค์อีกครั้งบัดนี้ขอเดินอยู่ในเส้นทางของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าจะยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นข้าพเจ้าจะขอเชื่อฟังพระเจ้าและจะขอเดินอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตนี้พระองค์มีพี่น้องกี่ท่านที่ท่านได้ตัดสินใจในวันนี้ว่าจะขอเดินในเส้นทางการแบกกางเขนของพระเยซูคริสต์ท่านขอเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ที่ไม่คิดหันหลังกลับจะไม่เลือกทางสะดวกหรือทางสบายแต่จะเลือกทางที่พระเจ้าต้องการให้เดินวันนี้พระเยซูอยู่ข้างหน้าท่านท่านจะตามพระองค์ถ้าเป็นท่านยกมือท่านตอบสนองพระเจ้าอธิษฐานบอกพระเจ้าข้าพระองค์ขอพึ่งพระคุณพระองค์ในทุกวันโดยฤทธิ์ของพระวิญญาณพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ตามพระองค์ไปได้พระองค์จะช่วยข้าพระองค์ได้แบกภาระหนักพระองค์บอกว่าพระองค์มีภาระที่เหมาะสมให้กับเราและวันนี้แอกที่เราแบกอยู่นั้นหรือกางเขนที่พระองค์จะเตรียมให้เราเผชิญคือความยากลำบากเราขอตัดสินใจติดตามพระองค์และขอเชื่อพระองค์ขอมอบถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ไม่ว่าจะในยามสุขและยามทุกข์จะขอติดตามพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าครับพระองค์ตลอดไปขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเส้นทางกำลังและเรี่ยวแรงใหม่จากพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าพเจ้าเห็นพลังวันที่รออยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าเห็นเส้นชัยที่พระเยซูยืนรอต้อนรับอยู่ที่นั่นพระเจ้าข้าขอให้ข้าพเจ้าวิ่งสุดทางไปสู่เส้นชัยนั้นของพระเยซูขอพระเจ้าให้บำเหน็จรางวัลเป็นของคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระเยซูตลอดชั่วชีวิตพระเยซูเจ้าจะขอเดินจนสุดทางของพระเยซูคริสต์ไม่หันหลังกลับเลยไม่หันหลังกลับเลยขอพระเยซูสงวนเราไว้ด้วยพระคุณของพระองค์ตลอดเส้นทางนี้เถิดฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยา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 ขอบคุณสำหรับสันติสุขที่ได้รับจากองค์พระผู้ช่วยรอดของข้าพเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเกียรติพระสิริเป็นของพระเยซูคำสรรเสริญเป็นของพระเยซูได้หยาดเหงื่อได้น้ำตาหรือได้หยาดเลือดขอเป็นของพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ